กว่าจะมีคอนเสิร์ตทีนึงผมไม่ง่ายเลยครับพูดตามตรงว่ามันไม่ง่ายสำหรับพวกเราคือมันเหนื่อยมากแล้วก็ทุกอย่างมีปัญหาแต่ว่าไอ้ปัญหานั้นแหละมันก็สนุกนะเออแล้วเราก็ทำออกมาได้เต็มที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูมีเสน่ห์มากๆแล้วก็มันคือทีมเวิร์คครับช่วงแรกอะผมยอมรับเลยว่าผมลืมเล่นดนตรีให้สนุกคิดว่าคนอื่นเขามีความคาดหวังแบบนี้แล้วผมก็เอาตัวเองอะขึ้นไปแขวนว่าเราต้องทำแบบนั้นให้ได้ต้องทำแบบนี้ให้ได้ด้วยแต่มันมีสิ่งที่มันยังค้างคาอยู่ผมก็คือการมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองจบจากห้องพร้อมมาพักเสียงบ้างบอกว่าเป็นกดไหลย้อนครับยากมากในการหายตำแหน่งใหญ่ระวังหัวนะเวลคัมโฮมพี่บอกเลยหนังชีวิตหนังชีวิตหนังชีวิตทำคอนเสิร์ตใหญ่แล้ววะ